ผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับในวาระนี้เป็นวาระซึ่งกรรมธิการซึ่งไปพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เนี่ยนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมได้สงวนคำแปรติปรับลด 50% ผมจะชี้แจงเหตุผลแล้วก็สอบถามคำถามไปยังกรรมธิการเพราะว่ากรรมธิการเนี่ยเป็นตัวแทนพวกเราครับไปทำหน้าที่ในชั้นกรรมธิการถึงแม้จะใช้เวลาแค่ 5-6 วันซึ่งสั้นมากนะครับสำหรับกรรมธิการลักษณะนี้แต่เข้าใจครับในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องของการที่จะหาเงินงบประมาณมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับในประเด็นแรกเลยนะครับผมได้ปรับลด 50% เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยผมอยากจะลองของดูครับเพราะสิ่งที่ผมได้อภิปรายในวาระหนึ่งถ้าเพื่อนสมาชิกที่เป็นกรรมธิการได้รับฟังเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งที่ได้เรียนไว้นั่นก็คือประเด็นหลักการและเหตุผลของตัวร่างพระราชบัญญัติซึ่งหลักการและเหตุผลนี้เป็นหลักการและเหตุผลซึ่งผิดปกติจากการทำร่างพระราชบัญญัติทางการเงินหรืองบประมาณต่างๆที่เราได้เคยทำกันมาซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นงบประมาณประจำปีเขาจะใช้คำว่าให้ตั้งงบประมาณเป็นวงเงินไม่เกินกว่าเท่าไหร่นะครับเป็นต้นว่าปี2563ตั้งเงินไว้3.2 ล้านล้านบาทนะครับ 3.2 ล้านล้านบาทวันนี้เขียนตัวเลขมาเป็นตัวเลขจำนวนหน่วยเลยนะครับ 88,452 ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเราพิจารณาปรับลดสัก 50% เนี่ยผมก็อยากจะลองดูซิว่าคำแปรยติของผมจะตกหรือไม่เพราะว่ามันดูจะขัดกับหลักการซึ่งเราได้อนุมัติไปในวาระหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ในช่วงเช้าเนี่ยมีเพื่อนกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนคำแปรยติแล้วก็ได้อภิปรายเอาไว้ในลักษณะเดียวกันว่างบประมาณในส่วนที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติ 88,000 กว่าล้านบาทเศษนี้เนี่ยไม่สามารถปรับลดได้เลยนะครับผมฟังดูก็ตกใจนะครับผมอยากจะฟังคำชี้แจงจากทางกรรมธิการเสียงข้างมากให้ชัดเจนหน่อยนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติองค์งบประมาณลักษณะนี้เข้ามาแล้วเนี่ยวันนี้อำนาจของสภาอยู่ที่ไหนอำนาจของกรรมธิการอยู่ที่ไหนท่านสามารถที่จะปรับลดได้หรือไม่ถ้าท่านจะปรับลดผมเข้าใจครับท่านเสียงข้างมากท่านก็อนุมัติตามที่ครม.ส่งมาทั้งดุลนั่นแหละแต่ในกรณีที่ต้องมีการปรับลดเนี่ยเราทำได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าท่านตอบว่าไม่ได้สิ่งที่ผมจะเรียกร้องไปยังกรรมธิการเสียงข้างมากนั่นก็คือทำไมในข้อสังเกตท้ายเล่มของท่านไม่มีเรื่องนี้เลยควรจะต้องบรรจุลงไปไหมว่าข้อสังเกตข้อที่3ซะว่าในกรณีที่มีการทำร่างพระราชบัญญัติลักษณะนี้ในอนาคตควรจะใช้คำที่มันสามารถที่จะบริหารจัดการได้มากขึ้นเช่นใช้คำว่าไม่เกินไปกว่า 88,000 ล้านสภาจะได้มีความศักดิ์สิทธิ์มีศักดิ์ศรีและสามารถทำงานได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในประเด็นที่2เนี่ยนะครับท่านเป็นกรรมธิการท่านได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทนราษฎรไปศึกษาไปทำความเข้าใจไปตรวจสอบในรายละเอียดผมเองนี่ฟังแล้วก็ค่อนข้างตกใจนะครับว่ากรรมธิการชุดนี้ไปแล้วกลับมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเลยเพราะว่าในวาระหนึ่งเนี่ยผมนั่งฟังทั้งวันทั้งคืนกับเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายในสภาแห่งนี้เนี่ยมีแต่ข้อท้วงติงมีแต่ข้อสงสัยทำไมสาธารณสุขไปตัดเขาทำไมโรงเรียนไปตัดเขาทำไมกลาโหมไม่ตัดมากขึ้นแต่สุดท้ายกลับมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป5วันที่ท่านใช้ไปถึงแม้ว่าจะดูสั้นแต่ดูเหลือนไม่มีความคืบหน้าด้วยความเคารพคำถามหนึ่งที่มีความสำคัญและท่านต้องตอบผมนั่นก็คือวิธีการทำการปรับลดครั้งนี้โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงกลาโหมคำถามนี้สำคัญนะครับเพราะหน่วยงานอื่นนั้นเมื่อมีการปรับลดงบประมาณตามที่ได้มีการกำหนดกรอบจากทางคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้น 10% เขาก็ไปตัดลดในส่วนที่เป็นการอบรมสัมพนาหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปงบลงทุนก็มีบ้างที่เป็นลักษณะปีเดียวงบผูกพันเขาก็จะไปตัดทอน 5% ครับเพราะว่าการทำงบประมาณผูกพันเนี่ยปีแรกเนี่ยเขาให้กำหนดตามวิธีการงบประมาณเนี่ยให้ตั้งไว้ปีแรก 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดเขาก็ไปทอนเหลือ15ตามมติครม.ที่ออกมาอันนี้เข้าใจไ
ทำไมกลาโหมถึงมีสิทธิพิเศษผมต้องเรียนถามตรงนี้ว่าสามารถถอนงบประมาณในปีแรกได้ถึง 10% เหลือเพียง 10% เท่านั้นจาก 20% สาเหตุที่ต้องถามเพราะอะไรเพราะนี่คือการเอาเปรียบเพื่อนครับการที่บอกว่าเอาเงินงบประมาณที่ผูกพันในปี1เนี่ยลดลงได้มากเนี่ยไม่ได้เป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเป็นการเลื่อนการจ่ายเท่านั้นเลื่อนจากปี1มันก็ไปปี2เพราะว่าโครงการเนี่ยมันเดินหน้าอยู่สุดท้ายก็ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมายความว่าปีหน้าเนี่ยงบประมาณในส่วนกลาโหมอีก 10% เนี่ยมันจะไปปูดขึ้นมาในส่วนของการทําพวกโครงการผูกพันต่างๆอันนี้เป็นวิธีการหลอกพี่น้องประชาชนหลอกสภาแห่งนี้วิธีการหนึ่งซึ่งผมต้องการคำตอบครับว่าท่านได้ถามมาหรือไม่และสุดท้ายคำตอบคืออะไรทำไมเขาถึงได้สิทธิพิเศษนั้นมากกว่ากระทรวงอื่นประเด็นสุดท้ายครับผมคงใช้เวลาไม่มากมายนักผมเองแปรติปรับลด 50% ครับเป็นเงิน 44,000 ล้านบาทเศษนะครับทำไมผมถึงปรับลดตัวนี้รู้ไหมครับท่านประธานครับฝากผ่านไปยังเพื่อนกรรมธิการกระบวนการทำร่างพระราชบัญญัติการโอนก็ประมาณนี้เนี่ยมันเริ่มด้วยบ้องไม้ไผ่สุดท้ายกลายเป็นบ้องกัญชาซะเพราะสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อต้นปีงบประมาณต้นปีนี้ครับเมื่อมันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจำเป็นจะต้องเอางบกลางเนี่ยไปใช้จ่ายกับภารกิจในการเยียวยาพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมรับทราบมาว่าเงินงบกลางในส่วนฉุกเฉินและจำเป็นตั้งไว้ 96,000 ล้านเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึงหมื่นเหลือประมาณ 5,000 ล้านเท่านั้นซึ่งพวกผมไม่ได้โทษว่าครับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างโควิดไม่มีใครคาดการได้ล่วงหน้าและไม่มีใครคาดการได้ว่า 3% ที่ของงบประมาณที่กันไว้สำหรับเงินฉุกเฉินและจำเป็นมันจะหมดได้เร็วขนาดนี้สุดท้ายวันแรกที่มีการคิดกันก็บอกว่าโอ้งั้นเราจะต้องโอนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นตอนแรกตั้งไว้สวยหรูจะให้เขาโอนมาตั้ง 20-30 ก็ว่ากันไปสุดท้ายเหลือ 10% 10% ลงมาถึงเพื่อโอนเข้างบกลางอันนี้เข้าใจได้ครับในวันนั้นแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์โควิดเริ่มตึงเครียดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโถมทับจนวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยลำบากหมดเศรษฐกิจตกต่ำหนักไปกว่าที่ท่านทำมา 4-5 ปีที่มันตกต่ำแล้วเนี่ยวันนี้หนักไปกว่านั้นอีกจากโควิดเนี่ยซ้ำเข้าไปอีกแต่ท่านครับสุดท้ายท่านก็หาทางออกใหม่นั่นก็คือการออกร่างพระราชกำหนด3ฉบับเป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างใหญ่โต 1.9 ล้านล้านบาทเป็นกู้1ล้านล้านบาทเป็นการใช้สภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทยอีก 900 ล้านบาท2ฉบับปัญหาเรื่องโควิดมันครอบคลุมหมดแล้วด้วยเงินกู้ครับด้วย 1.9 ล้านล้านบาทแล้ววันนี้เรากำลังจะโอนงบกลางโอนงบประมาณจากหน่วยรับเนี่ยไปยังงบกลางอีก 88,000 ล้านบาทถามว่าความจำเป็นมีไหมมีครับส่วนหนึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะภัยพิบัติต่างๆแต่ไม่ใช่เรื่องโควิดเพราะโควิดมีเงินเตรียมรออยู่แล้วในส่วนของเงินกู้และเงินพรก.แต่ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งภัยน้ำท่วมลมพัดแผ่นดินไหวในอนาคตที่จะเกิดเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเงินไว้อันนี้ผมเข้าใจดีแต่งบประมาณในส่วนของงบฉุกเฉินและจำเป็นในส่วนงบกลางเนี่ยปี2563ตั้งไว้ 96,000 ล้านถึงจะใช้ไปจนหมดเหลืออยู่ 5,000 แต่ปลายปีงบประมาณนี้เหลืออีกเพียงแค่3เดือนครับ3เดือนเนี่ยคิดคำนวณตามบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆเนี่ย 96,000 คูณ4เดือนเนี่ยเหลือ4เดือนครับขอประทานโทษ 96,000 เนี่ยท่านเอาไปสัก 32,000 ก็ควรจะคุ้มแล้วควรจะเพียงพอแล้วแต่วันนี้ตั้งมาถึง 88,000 มันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ข้างในกรรมาธิการเสียงข้างมากช่วยตอบผมหน่อยว่า 88,000 เนี่ยมันมีอะไรรออยู่แล้วหรือเปล่ามีการเตรียมอนุมัติอะไรรอไว้เหรอหรือว่าได้อนุมัติอะไรไปแล้วเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้เข้าไปแล้วไปคืนเขาไหมอันนี้ต้องตอบต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ให้ชัดเจนอันนี้เป็นความสำคัญนะครับ
ผมเองเนี่ยปรับลดท่าน 50% ตัดไป 44,000 เหลือ 44,000 เนี่ยผมว่าท่านเหลือเฟือครับเพราะท่านเอาตัวเลขมาตอบสภาแห่งนี้ได้ครับผมรู้ข้อมูลอยู่ว่าในช่วงปลายปีงบประมาณที่เหลืออยู่เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้งบกลางเพื่อการฉุกเฉินและจำเป็นไปช่วยเหลือเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยในช่วงปลายปีงบประมาณตกประมาณ 20,000 กว่าล้านเท่านั้นเองครับแล้วเอาไปทำไม 80,000 ผมให้ 40,000 นี่ผมว่าท่านเหลือถ้าไม่มีโครงการลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนรออยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นคำถามที่ผมฝากผ่านท่านประธานไปยังกรรมาธิการเสียงข้างมากให้ตอบต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับผมสงวนคำประชามติ 50% ครับ